เมื่อพูดถึงโรคพาร์กินสันหลายคนคิดถึงอาการสั่นหรือมีอาการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อที่ผิดปกติไปแต่คุณรู้หรือไม่ครับว่าความจริงแล้วโรคพาร์กินสันยังมีอาการอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวผิดปกติอยู่ด้วยในวันนี้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะเป็นผู้มาให้ความรู้กับเราครับว่าโรคพาร์กินสันคืออะไรมีอาการหลักเป็นอย่างไรและอาการอื่นๆของโรคพาร์กินสันที่ไม่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวมีอะไรบ้างครับโรคพาร์กินสันเป็นโรคความเสื่อมของระบบประสาทที่ทำให้สารเคมีที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวในผู้ป่วยนั้นเสื่อมลงหรือลดลงไปเพราะฉะนั้นอาการหลักของโรคพาร์กินสันเนี่ยจะเป็นอาการทางด้านการเคลื่อนไหวนะครับที่เราสังเกตได้ง่ายก็คือว่าผู้ป่วยจะมีอาการสั่นครับโดยเฉพาะว่าเขาสั่นข้างเดียวเวลามืออยู่เฉยหรือเวลาเดินเนี่ยถือว่าเป็นอาการสั่นที่ค่อนข้างเฉพาะกับโรคพาร์กินสันเลยนอกเหนือจากนี้เขาจะมีอาการในเรื่องของการเคลื่อนไหวช้าลำตัวที่ค่อนข้างเกร็งเราจะเห็นว่าผู้ป่วยบางรายเนี่ยลำตัวโค้งงอเกร็งและเดินลำบากหรือผู้ป่วยบางรายเนี่ยเขาเดินติดก้าวเท้าไม่ออกแล้วก็ปัญหาในเรื่องของการทรงตัวซึ่งโรคนี้เป็นสาเหตุที่สำคัญอันหนึ่งเลยเนี่ยที่ทำให้ผู้ป่วยล้มได้บ่อยแต่ความจริงแล้วเนี่ยอาการของโรคพาร์กินสันเนี่ยค่อนข้างหลากหลายนอกเหนือจากอาการที่หมอพูดไปถึงเมื่อกี้นี้แล้วเนี่ยยังมีอาการที่เราเรียกว่านอกเหนือจากการเคลื่อนไหวซึ่งหมายถึงว่าอย่างเช่นเรื่องอาการท้องผูกอาการนอนละเมอภาวะในเรื่องของความจำหรือภาวะซึมเศร้าอาการหลายๆเหล่านี้ก็สามารถเกิดได้ในผู้ป่วยโรคพาร์กินสันเช่นกันครับโดยทั่วไปแล้วทุกท่านสามารถเป็นโรคพาร์กินสันได้ค่ะผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปอย่างไรก็ตามพบว่าโรคพาร์กินสันสามารถเกิดได้ในผู้ที่มีอายุน้อยได้เช่นเดียวกันค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยโรคพาร์กินสันที่มีอายุน้อยพบมีอาการแสดงบางอย่างที่อาจจะมีความแตกต่างกันกับผู้ป่วยโรคพาร์กินสันที่มีอาการแสดงขณะอายุมากได้ค่ะซึ่งในผู้ป่วยพาร์กินสันอายุน้อยอาจจะมีลักษณะของอาการสั่นที่เห็นได้เด่นชัดและมีอาการรุนแรงมากกว่าผู้ป่วยสูงอายุนอกจากนี้ปัญหาในเรื่องของการตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาพบได้ว่าผู้ป่วยโรคพาร์กินสันที่มีอายุน้อยอาจจะมีปัญหาของการตอบสนองต่อยาที่ไม่สม่ำเสมอได้รุนแรงมากกว่าผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่าได้ค่ะสำหรับสาเหตุของโรคพาร์กินสันคือจริงๆเนี่ยเรายังไม่ทราบแน่นอนเลยว่าทำไมความเสื่อมของระบบประสาทถึงเกิดขึ้นในผู้ป่วยพาร์กินสันแต่เราเข้าใจว่ามันเป็นปัจจัยของทางด้านพันธุกรรมกับสิ่งแวดล้อมที่พอเหมาะพอเจาะในผู้ป่วยรายใดหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่พูดถึงเมื่อกี้นี้นะครับว่าความเสี่ยงนี่เพิ่มขึ้นตามอายุอันนี้เป็นความเสี่ยงอันนึงแน่นอนเลยซึ่งเราแก้ไขอะไรไม่ได้คนเราอายุเพิ่มขึ้นความเสี่ยงเพิ่มขึ้นตามอายุของเราซึ่งสถิติที่เราเก็บไว้ที่ศูนย์พาร์กินสันโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์พบว่าความชุกของโรคพาร์กินสันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1% ในคนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปปัจจัยเสี่ยงอันที่2ก็คือเรื่องของพันธุกรรมสมัยก่อนเราคิดว่าโรคพาร์กินสันเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องของโรคทางพันธุกรรมแต่ปัจจุบันเราทราบเลยนะครับว่าเวลาเราซักประวัติผู้ป่วยเพิ่มเติมอะไรต่างๆ 5-20% ของผู้ป่วยจะมีประวัติพันธุกรรมของโรคพาร์กินสันนอกจากนี้จะมีสาเหตุอื่นๆอีกนะครับอย่างเช่นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมการกระทบกระเทือนทางศีรษะอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานก็สามารถเพิ่มความเสี่ยงของโรคพาร์กินสันได้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ความเสี่ยงอีกสำคัญอันนึงที่อยากจะกล่าวถึงก็คือเรื่องของยาฆ่าแมลงยาปราบศัตรูพืชการที่ใช้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานเนี่ยมีงานวิจัยและการทดลองหลายๆงานเลยนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งยืนยันว่าความเสี่ยงของโรคพาร์กินสันเพิ่มขึ้นนะครับปัจจุบันการวินิจฉัยอาการของโรคพาร์กินสันจะดูจากอาการของผู้ป่วยเป็นหลักซึ่งจะประกอบไปด้วยอาการจำนวน4อาการดังนี้1อาการเคลื่อนไหวช้า2อาการสั่นขณะพัก3อาการแข็งเกร็งของกล้ามเนื้อ4ปัญหาการทรงตัวผิดปกติเพราะฉะนั้นหากผู้ป่วยมีอาการดังต่อไปนี้กรุณามาพบแพทย์เพื่อตรวจสอบอาการและให้การวินิจฉัยอย่างเหมาะสมค่ะอย่างไรก็ตามผู้ป่วยที่มาด้วยปัญหาดังกล่าวอาจจะไม่ได้เป็นผู้ป่วยที่มีอาการของโรคพาร์กินสันได้เพียงอย่างเดียวค่ะเพราะฉะนั้นจึงมีความจำเป็นผู้ป่วยที่สงสัยว่าตนเองอาจจะมีอาการของโรคพาร์กินสันควรมาพบแพทย์เพื่อเข้ารับการตรวจวินิจฉัยเพื่อหาสาเหตุของอาการของโรคดังกล่าวปัจจุบันโรคพาร์กินสันเป็นโรคที่มีการรักษาที่หลากหลายค่ะซึ่งในการรักษาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการใช้ยารับประทานเป็นหลักนอกจากนี้ในผู้ป่วยบางรายที่มีปัญหาการตอบสนองต่อยาที่ไม่สม่ำเสมอก็ยังมีการใช้อุปกรณ์ร่วมรักษาหรือแม้แต่การออกกำลังกายและการทำกายภาพบำบัดซึ่งสามารถจะช่วยทำให้ผู้ป่วยมีอาการของโรคพาร์กินสันที่ดียิ่งขึ้นค่ะปัจจุบันยารักษาโรคพาร์กินสันมีได้กันทั้งหมด5ชนิด
ิดค่ะซึ่งทั้งหมด5ชนิดนั้นก็มีจำหน่ายในประเทศไทยกลุ่มแรกค่ะเป็นยาที่มีชื่อว่าเลโวโดปาซึ่งยาเลโวโดปานี้จะมีหน้าที่ในการเปลี่ยนเป็นสารสื่อประสาทโดปามีนเพื่อให้ผู้ป่วยโรคพาร์กินสันนั้นมีการเคลื่อนไหวที่ดียิ่งขึ้นค่ะยากลุ่มที่2มีชื่อว่ายาเสริมตัวรับโดปามีนซึ่งจะมีหน้าที่ในการกระตุ้นตัวรับโดปามีนค่ะยากลุ่มที่3เป็นยาที่มีฤทธิ์ในการต้านการทำงานของเอนไซม์โมโนเอมีนออกซิเดส B ซึ่งยาตัวนี้จะมีฤทธิ์ในการทำให้สารสื่อประสาทโดปามีนเพิ่มมากขึ้นและยากลุ่มที่4ค่ะคือยาในกลุ่มยับยั้งเอนไซม์คาทาโคโอเมทิลทรานสเฟอเรสซึ่งจะมีฤทธิ์ในการทำให้สารสื่อประสาทโดปามีนเพิ่มขึ้นได้เช่นเดียวกันและยากลุ่มสุดท้ายค่ะคือยาในกลุ่มที่มีฤทธิ์ของการต้านโคลินาจิกซึ่งในปัจจุบันยาชนิดนี้จะใช้ในการรักษาอาการสั่นของคนไข้เป็นหลักค่ะนอกจากนี้ในผู้ป่วยที่มีปัญหาการตอบสนองต่อยาที่ไม่สม่ำเสมอแล้วที่เรียกว่า motor fluctuation ซึ่งในปัจจุบันก็มีหัตถการร่วมรักษาซึ่งสามารถช่วยลดปัญหาของการเกิดการตอบสนองต่อยาที่ไม่สม่ำเสมอได้ค่ะซึ่งจะมีการรักษาทั้งหมด3วิธีค่ะ 1. การผ่าตัดฝังเครื่องกระตุ้นสมองส่วนลึกที่เรียกว่า deep brain stimulation 2. คือการให้ยาเลโวโดปาอย่างต่อเนื่องทางลำไส้ 3. การให้ยาอะโปมอร์ฟีนแบบชนิดฉีดทางชั้นใต้ผิวหนังค่ะครับสำหรับช่องทางการติดต่อมาเข้ารับการรักษาที่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเรามีช่องทางติดต่อได้หลายทางนะครับอย่างแรกสุดเนี่ยผู้ป่วยสามารถที่จะโทรติดต่อมาที่ศูนย์พาร์กินสันที่เบอร์0811079999ถามในเรื่องของคลินิกที่เรามีรักษาเฉพาะทางในเรื่องของโรคพาร์กินสันอย่างที่สองเราเน้นในเรื่องของความรู้ความเข้าใจทางด้านโรคพาร์กินสันเพราะฉะนั้นเรามีเว็บไซต์ของศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ของโรคพาร์กินสันเองและยังมีหนังสือให้ดาวน์โหลดได้ด้วยอีกเช่นเดียวกันอย่างที่3ที่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ของโรคพาร์กินสันเรามีชมรมผู้ป่วยพาร์กินสันเรียกว่าชมรมเพื่อนพาร์กินสันเพราะฉะนั้นการรักษาที่จะประสบความสำเร็จได้จะต้องให้ผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพาร์กินสันที่ดีแล้วก็มีสุขภาพชีวิตที่ดีตลอดไปการตรวจพบว่าเป็นโรคพาร์กินสันแต่เนิ่นๆและได้รับการดูแลรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมจะช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นดังนั้นหากสังเกตอาการตนเองหรือคนในครอบครัวพบว่ามีอาการเหล่านี้ร่วมกันคือมีอาการสั่นการทรงตัวไม่ดีกล้ามเนื้อแข็งเกร็งหรือเคลื่อนไหวช้าข้างหนึ่งนอนละเมอกลางคืนบ่อยๆดมกลิ่นได้น้อยลงท้องผูกเป็นประจำและเลื้อรังมีอาการซึมเศร้าและมีประวัติคนในครอบครัวป่วยเป็นโรคพาร์กินสันควรรีบพบแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยอาการครับด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย